ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมาพบกับพี่น้องของเราในรายการทุกข์กระจายใจกระจ่างนะคะวันนี้คุณแม่เปิดหัวรายการในบริเวณของร็อบบี้ของธรรมาสมซึ่งธรรมาสมเป็นอาสมที่จะฉุดช่วยให้คนได้รอดพ้นจากความทุกข์ค่ะบริเวณที่คุณแม่ยืนอยู่นี้นะคะเป็นบริเวณชั้น3ค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าภาพปั้นนูนต่ำที่เห็นอยู่นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพานนะคะนั่นหมายความว่าความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตอันเราจะพึงตายเป็นแท้ความตายเป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกันทุกคนความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวค่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการฆ่าตัวตายค่ะเราอยากให้ทุกคนได้ใช้วันนี้ในการพูดคุยกับเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงการที่เราจะป้องกันการฆ่าตัวตายซึ่งสถิติของการฆ่าตัวตายดูแล้วมันเศร้าใจมากนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยใน1ปีจะมีพี่น้องลูกหลานของเราเนี่ยที่ฆ่าตัวตายถึง 4,000 คนและมีคนที่กำลังอยากจะตายอีกมากทีเดียวถ้าเราไม่พยายามที่จะสื่อสารกันให้รู้เรื่องและการนำเสนอก็ต้องไม่เป็นการปลุกเร้าให้คนหาวิธีการที่จะฆ่าตัวตายแต่สื่อของเราจะนำเสนอวิธีการที่จะไม่ตายทั้งเป็นนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาท่านเดินตามคุณแม่นะคะเพื่อที่จะได้ขึ้นไปในห้องซึ่งเราถือว่าเป็นห้องหัวใจโพธิสัตว์เป็นห้องที่พวกเรามีกลุ่มของผู้คนที่นั่งรออยู่เพื่อจะได้พูดคุยตอบคำถามงั้นคุณแม่จะพาทุกท่านเดินตามบันไดที่เราเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่เราแข็งแรงพอที่จะขึ้นบันไดเราก็จะเห็นได้เลยว่าบันไดมีทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคะเดี๋ยวขออวดมุมหน่อยได้ไหมคะว่าก่อนขึ้นบันไดลงมามาทางนี้ค่ะท่านจะเห็นว่ากรอบของธรรมาสมนะคะจะเป็นกรอบที่แบบเหมือนเราทำเป็นรูปภาพนะคะที่จะทำให้คนได้มองเห็นว่าเวลาที่เราเดินไปตามตึกของธรรมาสมเราจะเห็นเหมือนเรามีกรอบรูปอะค่ะงั้นรูปปั้นนูนต่ำที่เราเห็นผ่านกรอบรูปต่างๆเนี่ยก็จะทำให้มันมีความลึกซึ้งนะคะของการมองเห็นสิ่งที่มันถูกซ่อนอยู่และสิ่งที่เรามองเห็นในสิ่งที่มันผ่านกรอบบางๆไปเนี่ยค่ะมันจะทำให้เรามองเห็นอย่างรู้แจ้งแทงตลอดนะคะอย่ายอมจำนนต่อการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้แจ้งแทงตลอดคือเวลาที่เรารู้อะไรแล้วเรารู้ไม่รอบแล้วเรารู้ไม่แจ้งความรู้นั้นอาจจะทำให้เรารู้สึกหดหู่มันอาจจะเป็นความหลงถ้าถึงระดับหดหู่มันหลงแล้วค่ะรู้แจ้งแทงตลอดก็คือการอยู่ตรงนั้นอย่างเห็นมันตามความเป็นจริงเช่นเราอยู่กับความมืดเราต้องลืมตาไว้ค่ะแล้วมองเข้าไปในความมืดว่ามันไม่มีสิ่งที่เราคิดเราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่กับความมืดยังไม่กลัวเมื่อไม่กลัวก็ไม่ทุกข์ค่ะมันยังมืดอยู่แต่ความน่ากลัวมากกว่าความมืดคือความกลัวนั่นเองพอมองเห็นภาพที่สวยงามพอแดดส่องเห็นไหมคะชีวิตพอมีแดดหน่อยโอ้มิติของชีวิตมันก็มีอะไรที่มันมีการเปลี่ยนไปดูจากภาพเมื่อกี้ยังไม่มีแสงตอนนี้แสงลงงดงามมากตอนนี้คุณแม่แทบจะบอกว่าเวลาที่เราเดินอยู่ในเสถียรธรรมสถานและเราสอนวิธีการคิดเช่นนี้ก็จะทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยเดินไปอย่างคนที่อยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นค่ะแต่ใจไม่เป็นทุกข์นะคะเราจะเดินขึ้นไปอีกสัก2ชั้นนะคะก็จะเห็นรูปภาพต่างๆที่งดงามมากถือว่าเป็นการนำเสนอให้เห็นว่าศาสนสถานหรือที่เราเรียกว่าธรรมาสมเนี่ยมันมีศิลปะวิทยามากมายนะคะก่อนที่คุณแม่จะเดินขึ้นไปคุณแม่ก็เห็นเนี่ยค่ะรูปปั้นที่มีลูกศิษย์ถวายคุณแม่ส่งมาจากอิตาลีนะคะเป็นความรักของเด็กที่ไว้ใจแม่พอลูกไว้ใจแม่แม่ไม่ทอดทิ้งลูกการฆ่าตัวตายไม่มีค่ะลูกก็ไม่ตายแม่ก็ไม่ตายความรักที่มีสายสัมพันธ์อย่างงานที่ศิลปินที่อิตาลีแกะหินอ่อนที่งดงามนี้ก็เตือนให้พวกเรารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาแค่เราถามความรู้สึกของกันและกันถามหาความเป็นไปได้ที่เราจะทำให้การ
สนทนาหรือการมีศีลในการสนทนาที่เสมอกันนั้นคือการเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งนั้นท่านก็จะเห็นว่างานศิลปะเหล่านี้กำลังแสดงธรรมไม่ใช่แค่ความสวยแต่มันเป็นความงอกงามที่จะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราปลอดภัยถ้าเรามีมิตรภาพที่ดีนะคะคราวนี้เราก็จะเริ่มเดินขึ้นไปในบันไดนี้นะคะก็จะขอให้กล้องได้เดินขึ้นไปก่อนเพื่อจะได้มองเห็นเวลาที่คุณยายเดินตามขึ้นไปบางทีคนแก่นะคะขึ้นบันไดที่สูงมือก็ต้องจับราวบันไดนะคะสติเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่อารักขาจิตนะคะสัมปชัญญะก็เหมือนเนี่ยค่ะความรอบคอบของเรารู้เร็วรู้รอบรู้กว้างมีสติในการก้าวมีสัมปชัญญะก็คือมีราวที่ทำให้เราจับแล้วเดินขึ้นไปอย่างปลอดภัยเห็นไหมคะพอมีสติสัมปชัญญะความปลอดภัยก็คือความพร้อมในการก้าวที่มั่นคงชีวิตไม่ว่าเราจะเผชิญอยู่กับอะไรในโลกนี้ถ้าเราเผชิญกับโลกนี้ด้วยความมั่นคงเราจะพบว่าโลกมันจะไหวแต่ใจของเราจะไม่โยกโครงนะคะความหวั่นไหวของโลกไม่ทำให้โลกภายในคือใจของเราเนี่ยค่ะโยกโครงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกอยู่บ่อยๆฝึกทุกวันเหมือนก้าวจนกระทั่งร่างกายของเราแข็งแรงเราออกกำลังกายทุกวันท่านลองมองดูนะคะการขึ้นที่สูงอย่างนี้สำหรับคนแก่อย่างคุณแม่ก็มีหวั่นไหวเหมือนกันนะคะในเรื่องของขาแข้งมันก็เป็นเรื่องปกติแต่บางทีถ้าเราเหนื่อยแล้วก็พักมองดูเห็นไหมคะเราก็จะเห็นว่าสถูปที่มองเห็นอยู่เนี่ยแสดงถึงสัญลักษณ์ว่าพระองค์ไม่เคยยอมจำนนเลยนะคะไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์ที่ตัวเองตั้งคำถามไว้ว่าจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเราคิดว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นแล้วเราจะพ้นทุกข์คือเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ได้อย่างไรอันนั้นก็ต้องใช้ปัญญาในการก้าวด้วยค่ะได้พักนิดนึงแล้วขอบคุณนะคะที่รอคนแก่นะฮะอย่าปล่อยให้คนแก่ฆ่าตัวตายคนแก่เนี่ยต้องอาศัยการเฝ้าสังเกตนะคะถามความรู้สึกบ่อยๆเช่นวันนี้แม่รู้สึกเป็นยังไงจ๊ะวันนี้แม่พูดซ้ำๆเนี่ยแม่ทุกอะไรหรือเปล่าจ๊ะนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหมือนสิ่งที่คุณแม่เองก็ถามกับผู้คนที่มาหาคุณแม่ตอนนี้เราก้าวขึ้นมาสู่ชั้นบนแล้วนะคะถ้ามองเข้าไปตรงนั้นก็จะเป็นห้องพักละค่ะมองมาทางด้านนี้ก็จะเห็นเป็นงานประติมากรรมนูนต่ำและถ้ามองไกลออกไปค่ะจะเห็นพระมหาเจดีย์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์และก็ไกลออกไปอีกนิดนึงก็จะเห็นเป็นถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งประดิษฐานพระอริยตาราที่มีอายุถึง 2,000 ปีแต่ท่านอยู่กับเราไม่ได้เป็นแอนทีคนะคะไม่ใช่เป็นของเก่าแต่อยู่กับเราเพื่อเรากุศลให้เรามีหัวใจของโพธิสัตว์ท่านจะเห็นว่าตึกของเราเนี่ยสร้างค่อมต้นไม้เลยค่ะต้นมะค่า2ต้นเนี่ยค่ะเป็นต้นไม้ที่มีอายุ100ปีเรามีตึกมาทีหลังนะคะเราก็พยายามทำแสงให้ส่องลงมาเพราะฉะนั้นเราเดินอยู่กับธรรมชาติเราเรียนรู้กับธรรมชาติมีงานประติมากรรมที่เห็นอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านกำลังเดินตามคุณแม่เหมือนกับว่าคุณแม่กำลังนำเสนอนะคะวิธีการที่จะทำให้พวกเราเองมีโอกาสนะคะที่จะใช้ธรรมาสมที่เราช่วยกันสร้างตึกนี้ได้ชื่อว่าเป็นตึกวันละ10บาทฟังแล้วงงไหมคะตึกวันละ10บาทซึ่งเป็นความจริงค่ะเป็นตึกที่คนทุกคนไม่ทิ้งขว้างวันละ10บาทไม่กินทิ้งขว้างนะคะไม่ใช้พลาสติกแล้วก็เอาสตางค์10บาทนะคะมาระลึกถึงพระคุณของแม่ที่เป็นโพธิสัตว์ของเราแล้วเราก็รวบรวมกันไว้นะคะ10บาททุกวันเดือนนึง300แล้วก็ส่งเข้ามาตึกหลังนี้เสร็จโดยไม่เป็นหนี้ด้วยค่ะท่านลองดูนะคะศิลปะเหล่านี้ศิลปินออกแบบให้คุณแม่โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นตึกนี้จึงเป็นตึกที่เราสร้างได้ถูกมากและงดงามมากด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ทุกคนตอนนี้คุณแม่เดินเข้ามาถึงห้องประชุมที่ชื่อว่าเป็นห้องหัวใจโพธิสัตว์แล้วนะคะการเดินของคุณแม่ก็ต้องช้าลงค่ะเพราะว่าห้องนี้ก็มีพื้นเป็นไม้ซึ่งก็จะลื่นได้เลยค่ะถ้าเราขาดการระมัดระวังแม้บางจังหวะเดินเร็วได้บางจังหวะ
เร็วแล้วลนตายได้แต่บางจังหวะต้องช้าชัดเจนชีวิตเป็นเช่นนั้นเองค่ะเรียนรู้กับสิ่งที่มันชัดเจนอยู่ในทุกๆก้าวย่างของเรานะคะคุณแม่ก็เห็นพี่น้องของเรามานั่งอยู่กลุ่มนี้คือกลุ่มเตรียมบวชนะคะใช่ไหมคะกลุ่มเตรียมบวชกลุ่มนี้คือกลุ่ม spiritual trip นะคะเมื่อกี้นี้เดินผ่านมามีอีก 2-3 คนอนุญาตให้ขึ้นมาได้บอกปุ่มนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทุกกระจายใจกระจ่างค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะเข้ามานั่งสนทนากันนะคะคุณแม่ถูกกำหนดให้นั่งตรงนี้เดี๋ยวให้เวลาทุกคนได้ตั้งกล้องนิดหน่อยนะคะก็ยินดีต้อนรับคำถามนะคะซึ่งตอนนี้ก็คงจะเริ่มมีคนดูอยู่บ้างพี่ต่อคะอ๋อมีคนดู400คนก็ถือว่าเป็นแฟนคลับประจำเลยนะคะคุณแม่แน่ใจเลยค่ะว่าการทำงานของคุณแม่ในแต่ละครั้งในรายการทุกกระจายใจกระจ่างช่วยให้คนมีความสุขมากขึ้นช่วยให้คนไม่ฆ่าตัวตายนะถ้าวันนี้เราเป็นประเด็นว่าเมื่อวานนี้มันเป็นวันที่ป้องกันการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นทำดีคนอื่นไม่เห็นว่าดีก็ไม่เป็นไรเราก็ดีอยู่คนที่จะไม่ฆ่าตัวตายคือต้องเห็นข้อดีของตัวเองอะค่ะคนที่ไม่ทำร้ายตัวเองชื่นชมตัวเองได้ไม่ฆ่าตัวตายค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเคารพตัวเองไม่ได้เราชื่นชมตัวเองไม่เป็นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะซึมเศร้าแล้วคนซึมเศร้าก็จะเป็นคนที่รู้สึกเหมือนกับว่าโลกนี้มันไม่น่าอยู่อะอะไรอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยแล้วถ้าถึงขั้นที่เรียกว่าเออฉันก็ไม่ดีอ่ะทำไมฉันเป็นคนที่มันไม่เห็นความภาคภูมิใจในตัวเองอ่ะคุณแม่จะใช้คำว่าอะไรเออถ้าเป็นภาษารุนแรงหน่อยบอกว่าคนที่นั่งดูถูกตัวเองอ่ะดูถูกนะฉะนั้นเราอย่าลุกดาวตัวเองแล้วก็มองว่าวันนี้ทำได้แค่นี้ก็ขอบคุณที่ทำได้เท่านี้พรุ่งนี้ขยับขึ้นไปอีกนิดนึงแม้แต่นิดเดียวหรืออาจจะซ้ำที่เดิมก็เออขอบคุณที่ยังมีความเพียรที่จะทำอยู่เขาบอกว่าสังคมเรามันจะมีมนุษย์พันธุ์ขี้เกียจมากขึ้นมันไม่คิดอะไรละมันรอทุกคนเสิร์ฟหมดลุกขึ้นมาก็ไม่เก็บผ้าปูที่นอนนะคะเข้าห้องน้ำก็แบบสะดวกที่สุดคืออะไรกินข้าวก็ซื้อกินไม่ทำกินไม่ออกกำลังกายไม่ใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่าด้านไหนมันจึงทำให้เรากลายเป็นสังคมหรือพันธุ์ขี้เกียจไปโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งสมัยก่อนเราก็ถูกสอนเลยว่าเช้าขึ้นมาก่อนกินข้าวเราต้องให้คนอื่นกินด้วยสอนขึ้นมาว่าข้าวทัพพีแรกต้องให้คนที่เราต้องไปยืนรอคอยพอให้แล้วยังต้องขอบคุณคือวิธีการสอนมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่สปอยมนุษย์พันธุ์ขี้เกียจแต่ว่าเราจะบอกว่าขี้เกียจเนี่ยถ้าเรามีขี้ตัวอื่นมาหมดเลยขี้โกหกขี้ช่อขี้ปิ้นป้อนขี้หลอกลวงมันขี้เกียจไงคะพอมันขี้เกียจมันก็พยายามสร้างนวัตกรรมของการที่จะพูดอะไรที่ตัวเองดูดีมีราคาแต่ว่าขี้เกียจอะพอเข้าใจภาพไหมคะตอนนี้ถ้าถึง400แล้วเราก็จะเริ่มตอบคำถามกันได้ค่ะมีคำถามเข้ามาไหมคะใครอยู่ที่ตรงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิพี่ต่อดูไบนี่สงสัยจะเป็นหลานคุณยายนะที่เรียนในโรงเรียนใต้ต้นไม้แม่เขาบอกว่าเขาจะพาคุณยายไปนั่งคุยกับพวกเธอใต้ต้นไม้ที่ดูไบที่มีหนุ่มคนหนึ่งนะหนุ่มอ่อนๆ นะเขารู้สึกจะเป็นลูกครึ่งอังกฤษแม่ทำงานอยู่ที่บริษัทอ๋อพ่อทำงานอยู่ที่บริษัทชื่อบริษัทอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงแล้วก็ไปมีแบบเขาเรียกอะไรฮะฐานอยู่ที่ดูไบเพราะดูไบก็มีตึกเยอะถ้าเป็นคนนั้นก็เซเยสมาหน่อยนะคะคุณยายก็ฝากกอดหลานด้วยเพราะหลานคนนี้จะบอกคุณยายว่าเขาจะฟังแม้กระทั่งตอนนำภาวนาด้วยเลยเวลาที่คุณยายไลฟ์มีเด็กหลายคนที่เป็นแฟนคลับคุณยายที่เป็นลูกครึ่งนะคะมีหลานๆที่เป็นลูกครึ่งสองวัฒนธรรมอยู่กระจายอยู่เต็มไปหมดเลยในมุมของโลกนี้เพราะเขาตามแม่เข้าไปก็ไปมีครอบครัวที่นั่นก็อยากให้หลานๆได้รู้ว่าไม่มีอะไรง่ายชีวิตมันก็เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้นะคะอย่าเป็นมนุษย์พันธุ์ขี้เกียจนะเพราะว่ามันจะทำให้เราขี้โกหกด้วยแล้วในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนไม่เป็นนักสู้ไม่ต่อสู้นะคะค่ะก็คนไทยก็มาจากเชียงใหม่สุพรรณบุรีชลบุรีชัยนาทนครสวรรค์และอื่นๆวันนี้คำถามแรกจะเป็นคุณอะไรนะถ้าไม่มีคุณแม่ขอถามเข้าไปใน spiritual trip ว่ามีไหมคะมีคำถามไหมคะนิ่งเงียบสนิท
มีแต่ไม่กล้าถามหรือเปล่าคะอ่ะให้คิดอ่ะมีค่ะอยากจะพูดดังๆนะคะไม่ต้องออกกล้องเนาะดีไหมคะคือตอนนี้เราก็ไม่ต้องกลัวค่ะเราไม่เอาคุณมาออกละค่ะเพราะว่าเนาะเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่โอเคถามดังนิดนึงเพราะไมโครโฟนอยู่ที่ตรงคุณแม่นะคะค่ะก็รู้ตัวว่าจมอยู่กับอดีตนี่เก่งแล้วนะคะคือถ้าเรารู้ตัวว่าเราจมอยู่กับอดีตแต่เรากำลังไม่ยอมจำนนภาษาของคุณแม่ก็คือว่ารู้แล้วก็ยอมรับมันแต่คำถามนี้น่ารักมากที่บอกว่าไม่ยอมจำนนจะทำอย่างไรมองมันให้รอบด้านมองมุมนี้เห็นอย่างนี้มองมุมนี้เห็นอย่างนี้มองมุมนี้เห็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังมองมันแต่ละมุมเนี่ยมันกำลังแสดงธรรมเช่นเราอยู่กับคนคนนี้เราเห็นเขามุมนี้เราว่าเขาใจร้ายเรากลับมาดูใจเราเฮ้ยทำไมเราคิดว่าเขาใจร้ายทำไมเราคิดว่าเขาใจร้ายแล้วเราก็จะพบว่าอ๋อเวลาที่จิตเราตกเนี่ยมันมองร้ายได้ทั้งนั้นแหละเขาร้ายไม่ร้ายไม่รู้นะคะนี่มองมุมใหม่หาสิ่งที่เรายังมองอยู่ในที่เดิมแต่ว่าเอ๊ะแล้วคนนี้เขามีดีอะไรล่ะเปลี่ยนแว่นอ้าวพบว่าเขาเคยสมมตินะฮะเขาเคยถามถ่ายเราแต่วันนี้เขาไม่ถามเขาด่าเลยเราก็จะกลับไปดูใจของเราว่าเราไม่เห็นความกรุณาของเราหรอที่จะให้อภัยเขาแล้วเราก็รู้ว่าที่เรากรุณาก็ได้อย่างหมดใจเนี่ยเพราะว่าเขาก็กำลังทุกข์ไม่ได้ต่างเมื่อเรามองเห็นความสุขความทุกข์เป็นสากลเช่นนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดความเห็นใจไม่ใช่การตัดสินพอมันเกิดความเห็นใจมันจะเกิดความเข้าใจมันเกิดสำนึกบางอย่างที่จะบอกว่ามนุษย์ทุกคนก็ต้องการศักดิ์ศรีของการเป็นผู้ให้อภัยทั้งสิ้นเมื่อเราเข้าใจพอเราเห็นใจการให้อภัยของเรามันก็ออกมาจากสำนึกในมุมที่เป็นแง่งามของเราเราให้อภัยทุกเรื่องที่มันเคยเกิดแล้วตั้งหลักใหม่ที่จะสตาร์ทอย่างมีสติมองในมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหามุมที่เราไม่เคยเห็นเลยและพยายามที่จะปิดอกุศลพระพุทธเจ้าก็สอนง่ายนะคะปิดอกุศลแล้วเปิดประตูกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบก็เอามาใช้กับงานนี้เลยก็คืออย่าคิดร้ายกับเขาอันนี้คือการปิดประตูอกุศลแล้วให้อภัยเขาเปิดประตูกุศลและรักษาใจให้เขารอบมองทุกอย่างตามที่มันเป็นอย่างคนที่ไม่ต้องเร่งรัดตัวเองก็ได้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนให้พ้นทุกข์เร็วๆไม่หรอกค่ะถ้าเรารีสตาร์ทตัวเองได้เราต้องพ้นทุกข์ได้ไม่ก้าวใดก็ก้าวหนึ่งแต่จงก้าวอย่างมีลมหายใจแห่งสติเอาไว้คุณแม่ตอบหรือเปล่าคะโอเคขอบคุณที่คุณเห็นเราเป็นเพื่อนขอบคุณที่คุณเลือกที่จะเดินมาหาเราขอบคุณที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบคุณที่ทำให้คณะแม่ชีของเราได้ฝึกความเชี่ยวชาญเพราะถ้าเผื่อคุณไม่มาเราก็ไม่ได้ทำหน้าที่การเป็นประโยชน์ขอบคุณนะคะเอาสาธุให้กับหนึ่งใน spiritual trip ของเราค่ะค่ะเชิญถามได้เลยนะคะคุณสุภาพรหนูให้อภัยคนหนึ่งแต่ใจอิจฉาอยู่ทำไงดีคะเก่งน่ารักมากเลยอ่ะสุภาพรมันเห็นความอิจฉาในตัวเองได้ให้รางวัลนะก็ดูเหมือนจะให้อภัยแต่อิจฉาอยู่มันยังแข่งขันอยู่มันยังมีความรู้สึกว่าถ้าเธอดีฉันก็ยินดีด้วยแต่ว่ามันแอบมีติ่งเล็กๆว่าแล้วทำไมฉันไม่ดีทำไมเธอดีแล้วฉันไม่ดีดีเนี่ยมันต้องแข่งกันหรอกค่ะดีก็ดีอ่ะดีของใครก็ต้องปล่อยดีทั้งหมดล่ะค่ะทำดีแล้วก็ต้องปล่อยดีอย่าอวดดีอย่าถือดีเพราะฉะนั้นบางคนทำดีแล้วไม่มีใครเห็นแล้วเราก็ไปอิจฉาอีคนนี้มันไม่ได้ทำอะไรเลยมันพูดอย่างเดียวมันไม่ทำอะไรเลยแต่ทำไมมันได้ดีโอ้อีนี้มึงอริษยาละสิคะเอาใหม่ค่ะกลับมาดูคือดีก็ดีดีที่สุดคือปล่อยดีถ้าเขาดีมีความสุขกับเขาเลยค่ะในความดีของคนอื่นมีความสุขของเราจบจบถ้าในความร้ายของคนอื่นมีการให้อภัยของเราจบ
และถ้าเผื่อเราให้อภัยตัวเองได้แล้วเราก็เริ่มทำดีไปด้วยเราก็ดีเขาก็ดีดีก็ดีบวกกันเรียบร้อยค่ะทีมเวิร์กเกิดเลยค่ะแล้วเราจะบอกว่างานยากยังไงอีทีมที่มันยกย่องความดีของกันและกันเนี่ยค่ะมันจะทำให้ของยากง่ายเป็นปาฏิหาริย์นะคะสนับสนุนให้คนมีพื้นที่ที่จะเคารพตัวเองกับการทำความดีก็ต้องให้โอกาสตัวเองด้วยที่จะรอคอยเป็นนะคะก็คุณสุภาพรหวังว่าวันนี้เปลี่ยนอิจฉาเป็นปุ๋ยนะฮะแล้วก็ทำให้ตัวเองงอกงามต่อไปค่ะคุณพิมพาถามมาว่าถูกใส่ร้ายในที่ทำงานจนคนอื่นเข้าใจผิดครับคุณแม่เราร้ายเปล่าล่ะถ้าเราถูกใส่ร้ายแล้วเราไม่ร้ายเราไม่ต้องทำตัวเป็นเป้าหรอกค่ะเราไม่ใช่ถังขยะใครว่าเราร้ายเราก็ทำดีของเราไปใครว่าเราไม่ดีเราก็ดีของเราไปค่ะคนอื่นจะเข้าใจผิดโอ้มันมีเวลาพิสูจน์ค่ะมันมีเวลาพิสูจน์จริงๆนะคะทำให้ตัวเองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำแล้วปล่อยวางความคาดหวังว่าคนอื่นจะเห็นว่าเราดีเราทำดีเราปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราทำคนอื่นยังเห็นว่าเราไม่ดีเราก็ให้อภัยเขาและในที่สุดคุณแม่เชื่อว่าคนที่อยู่กับเราในที่ทำงานเขาไม่โง่หรอกค่ะในที่สุดคนที่ใส่ร้ายก็จะถูกมองว่าเขาทุกข์อะไรเพราะฉะนั้นความดีที่ยั่งยืนก็คือการทำอย่างต่อเนื่องบารมีแปลว่าทำไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเรามีชีวิตที่จะอยู่กับสิ่งที่มันดูเหมือนยากสังคมมันไม่ให้อภัยสังคมมันนินทาว่าร้ายแต่เราจะอยู่กับสังคมนั้นอย่างมองว่าเขาคือโลกแต่เราอยู่เหนือโลกได้ไม่ได้ยกตัวเองนะคะหมายความว่ามองว่าโลกมันก็เป็นเช่นนั้นมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เมื่อเราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกเราก็อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกนั่นเองค่ะยังทำความดีต่อไปนะคะค่ะคุณซาบรีน่าหนูกำลังจะไปทำงานไกลบ้านหนูจะมีความสุขในต่างถิ่นได้ยังไงไปต่างประเทศหรือเปล่าล่ะซาบรีน่าไปต่างประเทศก็จะได้เรียนรู้กับการอยู่กับลมหายใจแห่งสติหรือถ้าไปต่างจังหวัดคือจริงๆเราต้องมีลมหายใจเป็นเพื่อนนั่นแหละคุณยายก็อยากให้ซาบรีน่ารู้ว่าเมื่อใดที่มีลมหายใจเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนก็ไม่เหงาปรับตัวได้แล้วก็สงบเย็นได้ก็จะให้คนอื่นเป็นนะคะลองฝึกดูว่าเวลาที่เรามีมิตรภาพเนี่ยมันอบอุ่นอยู่ที่ตรงไหนบอกกับคนที่เราเดินทางออกมาว่าถ้าจิตสงบแล้วพบกันเสมอไปมีมิตรภาพข้างหน้าก็บอกกับเขาว่าการที่เรามีชีวิตที่สามารถที่จะมีลมหายใจเป็นเครื่องมือหรือเป็นเหมือนเครื่องเจริญสตินี้มันจะทำให้เราไม่เข้าไปอยู่ในที่ใหม่อย่างไปตัดสินใครแต่ไปเรียนรู้ให้โอกาสแล้วก็พร้อมที่จะถ่อมตัวแล้วถามเขาว่ามีอะไรจะแนะนำเราก็ขอให้แนะนำเราอย่างตรงไปตรงมาเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการให้เทคนิคนะคะคุณปอถามมาว่าเราจะจัดการความเหงายังไงก็ไม่มีใครชอบเหงานะคะความเหงาเป็นอะไรคะความเหงาเป็นความคิดจากอะไรคิดจากความรู้สึกที่มันไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แปลว่าอะไรมีแล้วไม่เห็นค่าของมันเช่นเรามีความสามารถในการทำอาหารแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเราจะลุกขึ้นมาทำอาหารเราจะเริ่มเหงาความรู้สึกนี้มันมาจากความไม่เห็นคุณค่าถ้าเราบอกว่าเราทำอาหารแล้วเราลองให้ใครสักคนหนึ่งกินอาหารเขาจะชมก็ได้เขาจะติก็ได้เราก็จะเรียนรู้กับสิ่งที่เรากำลังทำนี้ต่อไปเราก็จะพบว่าคนที่นั่งทำอาหารให้คนอื่นกินมันไม่เหงาอ่ะที่จริงมันไม่ได้เงินด้วยนะคะแต่มันมีความสุขมันไม่เหงาคุณแม่อยากให้ทุกคนลองฝึกหาคุณค่าในตัวเองคนที่เหงาคือไม่เห็นคุณค่าในตัวเองอุ้ยหรือถ้าจะเอาทันสมัยหน่อยเมื่อวานนี้เพิ่งประชุมนะฮะเรากำลังบอกว่าเราจะทำสื่อยังไงที่จะคุยกับคนมันก็มีวิธีการคิดเยอะแยะแต่ว่าไอ้คนคิดที่มันไม่ลุกขึ้นมาขยันเลยไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรมันจะขี้เหงานะไอ้พันขี้เกียจเนี่ยมนุษย์พันใหม่เนี่ยมาจากความไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วมันต้องให้คนอื่นเสิร์ฟทุกเรื่องเราลองฝึกเป็นคนที่ออกจากการรอคอยให้คนอื่นเสิร์ฟเข้าไปเสิร์ฟคนอื่นแล้วรับรองได้ว่าเหงาไม่กล้าปรากฏเงาเลยค่ะคุณยุ้ยเหรอคะ
คิดบวกกับหลอกตัวเองต่างกันยังไงอ้าวนะคะถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราแล้วเราก็สร้างความคิดขึ้นมาเป็น mindset อีกอันหนึ่งที่จะบอกตัวเองว่าเราจะผ่านมันไปให้ได้เราจะผ่านมันไปให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะรวยแต่เราก็ขี้เกียจอะอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าหลอกตัวเองแต่ถ้าเราบอกว่ายากยังไงจะทำให้สำเร็จยากยังไงก็จะลองยากยังไงก็จะทำครั้งแรกมันไม่สำเร็จก็จะทำครั้งที่สองครั้งที่สองสำเร็จไปได้หน่อยนึงมีกำลังใจไม่หลอกตัวเองแล้วว่ามันลิ้มละมันลิ้มรองมันมีศรัทธามากกว่าความเชื่อแล้วพอครั้งที่สามมันเข้าเป้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เรียกว่าไม่หลอกตัวเองคือลุกขึ้นมาเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วทำให้เราเข้าไปสู่กระบวนการของการเกิดแอคชั่นคือทำงานกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจมั่นคงอยู่ในสิ่งที่กำลังแก้ปัญหาถ้าอย่างเงี้ยคือมากกว่าคิดบวกแต่ว่าคิดตามความเป็นจริงสมมุติว่าถ้าคุณแม่บอกว่ามันก็มีคนคิดบวกคิดลบแต่มีคนคิดอยู่คนหนึ่งคือเนื้อบวกเนื้อลบอันนี้ค่ะคิดตามความเป็นจริงคิดชอบคิดชังแต่อยู่เหนือความชอบชังและดำเนินต่อไปอยู่เหนือความชอบความชังไม่ขี้เกียจชอบแล้วก็ไม่ปนเปื้อนชังก็ไม่ทรมานอยู่เหนือเลยอย่างเงี้ยนิพพานเป็นโกของเราเลยแล้วเราก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวยังไม่พลาดเป้าเพราะว่านิพพานคือความเย็นที่จริงนิพพานเป็นเรื่องที่เรียวมากนะเป็นความจริงเลยเช่นหายใจเข้าตอนเนี้ยกายอยู่นี้ใจอยู่นี่เย็นก็นิพพานแล้วนะลมหายใจนี้ก็นิพพานนิพพานแปลว่าเย็นคนอินเดียก็เรียกว่าอ้าวไปทำข้าวให้นิพพานก่อนค่อยมากินนะลูกเนี้ยค่ะก็พูดเรื่องนิพพานนิวานะเนี่ยเป็นเรื่องปกตินี่พอมันมาอยู่ในสังคมเราโอ้โหนิพพานมันดูอีกหลายภพหลายชาติมันดูไกลอ่ะมันใช่อ่ะค่ะคือนิพพานมันคือเฮียแอนนาวอยู่ปลายจมูกหายใจเข้าเย็นหายใจออกเย็นนี่ก็นิพพานแล้วฉะนั้นการมีสเต็ปของการเข้าถึงนิพพานโดยการยอมรับตัวเองและไม่ยอมจำนนต่อสิ่งที่ตัวเองกำลังแก้ไขอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ได้ตอนนี้ค่ะไม่เหงาค่ะแล้วก็ไม่หลอกค่ะแล้วก็จะพ้นทุกข์ค่ะตอบแล้วนะคะตอบย้อนไปถึงคนที่ถามเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะคือพยายามที่จะตอบคำถามโดยวิธีการสอนการปฏิบัติด้วยค่ะคุณแม่พูดเร็วไปหรือเปล่าตอบมาที่จ้าคนดีเอาแชร์หรือยังโอ้ตายน่ารักมากนะคะการแชร์เป็นการให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงฟังแล้วมีประโยชน์ไหมเจ้าคะโอ้ฟังย้อนหลังได้เลยค่ะเธอรู้สึกว่าคุณแม่พูดแบบไม่หายใจหรือเปล่าจ้า ไม่หรอกคุณแม่ฝึกมาเลยคุณแม่เป็นคนที่ฝึกตอนนี้ก็จะฝึกแล้วนะคะต่อไปนี้เสถียรธรรมสถานเราจะใช้ทุกมุมของเสถียรธรรมสถานทำให้คนมีความสุขเมื่อกี้ผ่านใครก็ไม่รู้สองสามคนขึ้นมาอย่างคุณแม่ถามว่าขึ้นมามาอย่างลูกเอาขึ้นมาแล้วล่ะคะใช่ไหมเมื่อกี้ที่เจอกันข้างล่างหรือเปล่าจ๊ะไม่ใช่แสดงว่าพวกนั้นผ่านมาชิวมาชิวไปไม่ได้ขึ้นพวกที่ตั้งใจมาก็จะถูกเชิญขึ้นมาแต่บางคนมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะไปไหนมาหาคุณยายดีกว่ามาเลยลูกมีข้าวให้กินมีบ้านให้อยู่มีความรู้ฮะคำถามเยอะเอาล่ะค่ะต้องรีบไปนะคะคุณประการคุณรัชยาคุณพินสุรางนะคะกระดานหน้าที่หนึ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะคุณแม่จะแรปเลยนะคะถ้าเราให้อภัยคนอื่นแต่ใจเรายังคิดถึงความคิดเราให้อภัยคนอื่นแต่เรายังคิดถึงความผิดเขาอยู่จนเราทุกข์ก็ให้อภัยแล้วไม่ใช่เหรองงงไหมให้อภัยเขาก็แสดงว่าต้องมองข้ามความไม่ดีของเขาได้แล้วคนที่ให้อภัยเขาเนี่ยคือคนที่ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากทุกข์นั้นเมื่อเราให้อภัยเขาเราไม่ได้ปรารถนาอะไรมากไปกว่าเราจะปลดปล่อยตัวเองให้รอดพ้นจากความทุกข์การให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองนะคะแล้วเขาจะเคยทำหรือเขาไม่เคยทำเราจบค่ะเราต้องไม่จมนะคะคุณรัชยาบอกว่าเลิกกับสามีตอนนี้เลี้ยงลูกสองคนด้วยตัวเองเรื่องงานก็โดนหักหลังแย่สุดๆโอ้ยมีลูกสองคนต้องกอดนะคุณรัชยากอดลูกมีความสุขบอกลูกว่าเวลาแม่ได้กอดเธอแม่ได้กอด
คนที่รักเธอด้วยและบางครั้งเวลาที่หนูกอดแม่หนูก็ได้กอดคนที่รักหนูอย่างสุดหัวใจเลยอะไรจะแยกข้างนอกมิตรภาพระหว่างแม่กับลูกต้องนั่นแฟนจากนั้นตั้งคำถามว่าคนดีของแม่หนูทำอะไรไปกับแม่ได้บ้างที่หนูจะรู้สึกภาคภูมิใจในสถานการณ์ที่เรากำลังต้องการกันและกันเช่นนี้ตั้งประเด็นเลย2ขวบมันทำอะไรได้ให้ทำ3ขวบทำอะไรได้ให้ทำถามไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้หนูต้องการให้แม่บอกกับหนูอย่างสุดหัวใจหรือยังว่าสิ่งที่เราผ่านกันมาได้เนี่ยมันคือความจริงที่เรามีกันและกันถ้าเขาบอกว่าเขาอยากฟังคุณบอกเขาเลยค่ะคุณอย่าพร่ำบ่นด่าทออย่าเอาเรื่องร้ายคนนู้นมาใส่ลูกเราอย่าเอาเรื่องร้ายคนนี้มาใส่ลูกเราลูกเราไม่ใช่ถังขยะแล้วเราก็ไม่ใช่ถังขยะปิดถังขยะในใจของเราแล้วก็ถ้าเผื่อมันมีหลงเหลืออยู่บ้างเช่นกอดลูกที่ไรก็นึกถึงผู้ชายคนที่รักลูกเราก็พยายามทำให้มันเป็นปุ๋ยเถอะค่ะอย่าทำร้ายหัวใจของคนที่เรารักเลยนะคะคุณพิชุลางบอกว่าเราอยู่กับคนที่ทุกข์เช่นเจ้านายเวียงวีนเขาก็ทุกข์อยู่แล้วอยู่กับคนทุกข์ที่เข้าใจความทุกข์เขาเวียงวีนเราก็เข้าไปถามเขาเลยวันนี้เราฟิตไปอย่างเต็มที่ถามว่าเจ้านายวันนี้มีอะไรที่จะให้หนูช่วยให้เจ้านายรู้สึกได้เลยว่าหนูกำลังรับใช้เจ้านายอย่างเต็มที่ถ้าหนูทำอะไรพลาดไปให้อภัยหนูและถ้าหนูทำอะไรที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เป้าหมายที่นายบอกก็ขอให้ช่วยหนูไปถึงเป้าหมายจบเลยค่ะเป็นการสนทนาอย่างมีความเสมอกันในที่เป้าหมายของเราต้องพ้นทุกข์ค่ะคุณหาทายคุณน่าหาทายคุณน่าหัตไทยนะคะคนดีดีมากเลยค่ะขยับมาค่ะเพราะเนื่องจากว่าตาคนแก่ไม่ได้ใส่แว่นนะคะขอบใจมากเลยจ้ะแล้วก็จะทำให้ไม่ต้องหันหน้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยนะคะดีมากเลยค่ะชิดอีกหน่อยชิดอีกหน่อยค่ะน่าหัตไทยถามมาว่าอยากให้สามีซึ่งในรถพระธรรมชวนปฏิบัติชวนสวดมนต์เข้าบ่ายเบี่ยงคือธรรมะหรือวิธีการเข้าถึงธรรมะของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแค่เขาขอโทษนะคะยอมรับความจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วบอกกับเราอย่างซื่อๆคุณหน้าไทยต้องบอกเลยขอบคุณนะคะที่คุณแสดงธรรมเขาทำเขากำลังแสดงธรรมคุณกำลังต้องการให้เข้ามาอยู่ในพิธีกรรมที่คุณบอกว่าสวดมนต์นั่งสมาธิเขาไม่อยากทำแต่เขาก็ไม่ได้ไปขอโทษนะคะเป็นเพย์บอยที่ไหนไปซ้ำซ้อนกับใครเขาก็กำลังแสดงธรรมในฐานะที่เป็นสามีที่ซื่อสัตย์ก็ชื่นชมเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วก็อย่าบังคับเขาการบรรลุธรรมมันต้องมาจากสำนึกของคนหนึ่งคนที่จะแสดงธรรมในวิธีการของคนคนนั้นที่ถนัดนะคะคุณแม่ถนัดอย่างนี้คุณแม่ก็ทำอย่างนี้ค่ะความถนัดของคุณแม่มีในเรื่องใดคุณแม่ก็เอาเรื่องนั้นมาสื่อสารกับคนซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณแม่คิดว่ามันง่ายที่สุดสำหรับการบรรลุธรรมของเราด้วยนะคะคุณแมมถามว่าอยากเริ่มต้นใหม่แต่ทำไม่ได้สักทีเอาเริ่มวันนี้เลยค่ะอยากเริ่มต้นอะไรใหม่คะ1ขจัดความขี้เกียจ2จะขยันในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขเป็นฉันทะฉันทะยินดีพอใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตัวเองทำแล้วรู้สึกเห็นคุณค่ามากที่สุดมีความเพียรในสิ่งที่จะให้คุณค่ากับตัวเองมีวิริยะมีจิตตะตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จแล้วก็วิมังสาคือใคร่ครวญใช้อิทธิบาท4เลยค่ะสำหรับคนที่จะสตาร์ทอะไรดีๆก็ต้องเริ่มต้นทำของยากให้ง่ายเป็นปฏิหารด้วยอิทธิบาท4และอายุก็จะยืนยาวด้วยนะคะจะทำอย่างต่อเนื่องยืนยาวด้วยค่ะรีสตาร์ทได้เลยดิดมิ้วเดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณสุวิตาบอกว่าไม่สบายใจเพื่อนร่วมงานยืมตังค์แล้วไม่คืนอ๋ออันนี้ช่วยไม่ได้จริง ทำไงดียืมอย่าใจอ่อนนะกับเรื่องยืมตังค์ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดประมาณเนี้ยยืมตังค์แล้วไม่คืนก็เอางี้สิคะเข้าไปจับมือกันแล้วก็บอกว่าค่อยๆผ่อนวันสลึงวันละบาทเหมือนเราทำตึกเนี่ยค่ะไม่เป็นหนี้เลยนะคะวันละ10บาทนะคะทุกคนก็ส่งมาด้วยสำนึกด้วยสัจจะเพราะฉะนั้นหนี้ก็ต้องใช้นะแต่ใช้ทีเดียวไม่ได้ก็ค่อยๆปลดหนี้ไปนะคะก็จะเป็นอิสระได้ค่ะไม่ต้องกุ้มใจค่ะให้เขายืมไปแล้วก็ต้องไม่เสียดายแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็ต้องไปหาวิธีการสื่อสารที่จะทำให้กลับมานะคะห่วงลูกมากกลัวเขาจะลำบากแก้อย่างไรโอ้ยคุณสันติ
มีสติเถิดนะคะห่วงยังไงซะมันก็ต้องพึ่งตัวเองเพราะเอาความห่วงออกไปแล้วก็ชวนกันทำอะไรที่มันจะพึ่งตัวเองได้ตอนที่เราเห็นเนี่ยแหละเหมือนมีคนถามคุณแม่ว่าคุณแม่เชื่อมั่นเหรอว่าเสถียรธรรมสถานจะอยู่ได้เวลาที่ไม่มีคุณแม่คุณแม่บอกเชื่อมั่นเพราะว่าทุกวันนี้คุณแม่ก็เทรนคนในเสถียรนี่แหละที่จะต้องพึ่งตัวเองให้ได้ให้คนอื่นเป็นถ้าใครมีคาถาเนี่ยพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเสถียรอยู่ได้เพราะเสถียรอยู่ได้เทคนิคเนี่ยหายใจเข้าพึ่งตัวเองได้หายใจออกให้คนอื่นเป็นเมื่อเราให้คนอื่นได้เราต้องขอบคุณทุกคนด้วยซ้ําไปนะคะว่าที่ทําให้เราเป็นประโยชน์งั้นเราก็จะถ่อมตัวมากเลยที่นี่จึงเป็นบ้านของคนทุกคนที่มาเสียสละความเห็นแก่ตัวพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นอยู่ได้แน่นอนบอกลูกเขาสิว่าพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเราเนี่ยนะแบบมันไม่ได้หรอกเด็กเจนนี้นะไม่ต้องไปคิดแบบมันหรอกค่ะให้เราลองเดินขอโทษนะช้าบ้างก็ได้เดี๋ยวมันก็มาจุงเราเองอะค่ะเราก็ต้องฝึกมีเทคนิคมีอุบายมีศิลปะนะคะคุณใจดีถามมาว่าฝึกใจอย่างไรให้อยู่กับร่างกายที่เจ็บป่วยการดูแลร่างกายที่ป่วยไข้ทำให้เราได้เห็นว่าเรากลับมาอ่อนโยนกับตัวเองหายใจเข้ามันมีความรู้สึกว่ากายเจ็บตรงไหนนะคะอย่าเอาจิตไปอยู่กับมันเอาจิตมาดูจิตรู้จิตที่ติดต่อในทุกลมหายใจจูงจิตดูจิตรู้จิตที่ติดต่อจิตมันรู้ได้ทีละเรื่องมีสติอยู่กับลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนรู้หายใจออกรู้ผ่อนคลายรู้พอจิตจดจ่ออยู่กับจิตเวทนาทางกายจะมีอิทธิพลน้อยลงเมื่อเหมือนเราไม่ไปรดน้ำความเจ็บปวดทางกายก็การเจ็บป่วยของเราก็เป็นห้องภาวนาของเราอย่างหนึ่งนะคะคุณสุนิสาบ้านหนูเป็นคนไม่ปล่อยวางปัญหาเยอะก็น่าจะใช่เพราะไม่ปล่อยวางปัญหามันเลยซับซ้อนหายใจเข้ารู้หายใจออกปล่อยจะเอ๋บ๊ายบายกับความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาทุกอย่างก็แค่มาแล้วไปยืนดูรู้ปล่อยค่ะฝึกไปเรื่อยๆนะคะคุณแมมหนูทุกข์ใจมากกว่าชีวิตล้มเหลวเป็นหนี้คุณแมมต้องใช้ไปเจรจาเลยขอใช้หนี้ใช้อย่างไรก็ได้ที่จะทำให้ตัวเองก็สามารถที่จะใช้หนี้ได้ยาวเช่นมีบาทหนึ่งใช้หนี้สลึงหนึ่งอีกสลึงหนึ่งมาลงทุนอีกสลึงหนึ่งรู้จักการดูแลชีวิตของตัวเองและอีกสลึงหนึ่งลองฝึกให้คนอื่นด้วยเห็นไหมคะว่ามันทำบุญมันคือการละความตนีใช้หนี้ก็คือการรับผิดชอบการดูแลตัวเองนะคะมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องของเราก็ต้องเป็นนักบริหารเงินที่ดีค่ะวันนี้วันที่11ใครจำได้ว่าเมื่อ18ปีที่แล้วหือ yes เมื่อวันที่ตึกถล่มคุณแม่จำได้ว่าเช้าวันนั้นน่ะคุณแม่ได้ยินเสียงนักข่าวที่กำลังอ่านข่าวมันตึกที่1มันถล่มแล้วแล้วมันก็ถูกชนตึกที่สองถล่มคนอ่านข่าวเนี่ยช็อกไปเลยคนอ่านข่าวนี่แบบช็อกไปเลยคุณแม่ดูอยู่เรากำลังอยู่ในภาวะที่มันโหทุกมันกระจายเมื่อวันที่11 1ปีที่ผ่านมาเราก็เลยเปิดรายการทุกกระจายใจกระจายเพื่อระลึกถึงความทุกข์ของผู้คนในวันที่11เดือนกันยายนเมื่อ17ปีที่แล้ววันนี้18ปีแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าการระลึกถึงการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยมันทำให้เรามีคุณค่าเวลาคุณแม่ไปที่อเมริกาที่นิวยอร์กก็ไปที่นั่นนะตอนแรกไปมันก็เศร้านะเศร้าแต่ว่าต้องเศร้าให้น้อยลงไม่อย่างนั้นมันจะไม่สดพอเศร้าแล้วกลับมาสดเนี่ยมันก็ต้องมาสอนว่าเฮ้ยสันติภาพเป็นเรื่องสำคัญเราอาจจะนับถือศาสนาไม่เหมือนกันชอบอาหารรสชาติไม่เหมือนกันต่างกันพูดภาษาต่างกันสีผิวต่างกันนะเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นเรามีกรรมที่ต่างกันแต่เราก็มีจุดยืนในการบริหารกรรมของเราเมื่อใดที่เรามีจุดยืนในการบริหารกรรมแล้วเราบริหารกรรมของเราให้เป็นกุศลปิดประตูอกุศลเราก็จะพบว่าผลแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เท่าเทียมกันทำกรรมใดได้กรรมนั้นทำกรรมอย่างไรได้กรรมอย่างนั้นปิดประตูอกุศลคือไม่ทำอกุศลอีกแล้วทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบเราจะอยู่ได้ในโลกที่มีสันติภาพในใจ
มีสันติภาพในใจคือมีสติสติคือสันติในใจของเราไม่ว่าเราจะกินอะไรพูดอะไรหรือว่าคิดเห็นอะไรที่ต่างกันแต่เราไม่ควรเกลียดกันค่ะมาปฏิบัติธรรมกับพวกเราได้นะคะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ละเสาร์นี้ก็จะมีการบวชค่ะวันนี้มีผู้ที่เข้ามาเตรียมตัวบวชแล้วกี่ท่านคะทั้งหมดบวช10นะ11ค่ะก็ยินดีต้อนรับเดี๋ยววันนี้ก็พบกับคุณแม่หลังจากที่ทำวัดแล้วก็จะสอนว่าเอ้ยบวชทำไมนะแล้วต้องบวชยังไงอ่ะมันถึงจะเข้าถึงความเป็นอิสระจากทุกข์นะคะแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีคนมาปฏิบัติธรรมคุณแม่ยังไม่ทราบสถิติตอนนี้คนปฏิบัติธรรมเนี่ยควรจะมานะคือถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอยู่บ้านเหงาไม่รู้จะทำยังไงมาเสถียรเถอะค่ะศุกร์เนี่ยมาเลยแต่ว่าลงทะเบียนมาก่อนนะออนไลน์ก็ทำมาสมก็มีที่ให้พักอาทิตย์ที่แล้วก็พักกันเต็มเลยยังไม่ได้เปิดอีกวิงหนึ่งเลยซ้ำอีกมุมหนึ่งฉะนั้นเราเนี่ยมีคนมาปฏิบัติธรรมได้ถึง300คนมีที่พักนอนนะคะมีคนอยากนอนเดียวอยากนอนกลุ่มโอ้ยสารพัดที่จะมีไว้ให้สัปปายะในการเอาออกนะไม่ใช่ปนเปอร์มีไว้เพื่อเอาออกนะคะสละความเห็นแก่ตัวออกไปแล้วก็มีใจของเราที่ตื่นรู้และเบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ถ้าใครมานะคะในวันศุกร์อ้อในวันพฤหัสจะเป็นเรื่องธรรมชาติบำบัดเดือนนี้ธรรมชาติบำบัดมีในวันที่24ถึง27พอมีฟาสแท็กได้อีกหน่อยไหมคะมีใครรู้บ้างว่าเต็มหรือยังนะคะมาได้นะคะใครที่สุขภาพไม่ดีเราอยากรู้ว่าเราจะกลับไปสู่ธรรมชาติอย่างไรบางคนก็เป็นสะเก็ดเงินซึมเศร้าหรืออะไรก็ตามนะคะมาเถอะค่ะธรรมชาติบำบัดจะช่วยเราก็มาอยู่ในห้องเกลือของเสถียรธรรมสถานตอนนี้ก็คนก็เข้ามาด้วยเกลือหิมาลัยนะ everything pink sauce เลยค่ะมันทำทุกอย่างได้จริงๆนะคะอีกเกลือเนี่ยมันก็น่ารักมากเลยนะคะพี่กิ๊ฟก็น่ารักมากเลยไปถ่ายแบบสิ่งที่ตัวเองได้มาเดี๋ยวเราจะจัดนะคะว่าเราจะทำตัวให้เป็นเหมือนกับว่าท่านต้องการอะไรเราจะเป็นเหมือนคนที่จะชวนกันเขาเรียกว่ามันเป็นกัลยาณมิตรที่ชวนกันมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะหรือว่ากลุ่มคนที่ต้องการนะคะเสถียรก็เป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ให้พวกเราแต่กลุ่มคนเช่นสำนักงานของเรามีอยากจะมาสัก20คนต้องทำยังไงนะคะคณะทำงานเขาก็จะทำเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ให้เหมาะกับคนกลุ่มนั้นๆนั้นในธรรมชาติบำบัดที่จะเกิดขึ้นในวันที่24ถึง27เนี่ยถือเป็นอีเวนท์ที่เราจัดให้สำหรับคนกลุ่มที่ต้องการสุขภาพแข็งแรงมาอยู่กับเราสัก4คืน4วัน3คืนหรือ4คืนสัก5วัน4วัน3คืนคุณหายเลยค่ะหายจากความตระหนกตกใจแล้วคุณก็กลับไปสู่วิถีของธรรมชาติอย่างนี้ค่ะเราเรียกว่าอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์นะคะก็มาได้เลยถ้าจะเป็นเดย์แคมป์ก็ต้องมาเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า spiritual trip วันนี้ทำอะไรคะ spiritual trip ฮะอ๋อวันนี้เป็นวันทุกข์กระจายใจกระจายคุณก็จะได้หนึ่งไป exercise แบบคนที่จะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอาจจะมีสมาธิบำบัดเล็กน้อยแล้วก็เข้าห้องเกลือแช่เท้าที่บ่อหัวใจโพธิสัตว์ใช่ไหมคะอ๋อวันนี้เป็นวันเจอคุณแม่ถึงว่าเชียร์แน่นเชียวมีคำถามอะไรหรือเปล่าลูกมีไหมหมดใครหมดสงสัยยกมือขึ้นค่ะอรหันต์เลยนะคะหมดสงสัยเนี่ย หมดสงสัยคือหมดทุกข์เนี่ยคือพระอรหันต์เลยนะคะค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะใครที่ลูกเล็กๆตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงเนี่ยค่ะจะทีนเอจเนี่ยค่ะสัปดาห์นี้วันเสาร์เนี่ยเราชื่อว่าโรงเรียนพ่อแม่คุณหมอเดลมาพี่อ้อมมานะคะก็จะมีทีมอาสาสมัครของเราแล้วก็กลุ่มทำงานเอาวันอาทิตย์วันอาทิตย์ค่ะแต่ว่าวันเสาร์นี่มี Family Camp ใช่ไหม Family Camp มานอน1คืนมาตั้งแต่เสาร์ก็มาเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนที่มีลูกอ่อนนะคะลูกประมาณสัก
อนุบาลประถมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมา Family Camp ก็เราก็จัดโดยกองทุนสื่อนะคะสนับสนุนให้ทำก็ตอนนี้เรามีประมาณสัก40ครอบครัวนะคะที่แน่นแฟ้นกันมากเลยก็ต้องขอบคุณกองทุนสื่อสร้างสรรค์ที่ทำให้พวกเราได้ทำงานตรงนี้แล้วก็วันที่20เราจะเปิดตัววันเยาวชนนะคะเปิดตัวแอนิเมชันอัศวิน 4.0 โอ้มันโปรดติดตามอย่าพลาดการกดไลค์และอย่าลืมสับตะไคร้นะคะสับตะไคร้หลานมันบอกหลานบอกว่าคุณยายอย่าลืมบอกให้เขากดไลค์กดแชร์และสับตะไคร้ยายก็ธรรมชาติบำบัดเลยนะคะสับตะไคร้น้ำตะไคร้ก็ชื่นใจได้ถ้าวันนี้หมดคำถามนะคะคุณแม่ก็ขอบพระคุณและอยากให้พวกเราเนี่ยได้รับการขอบคุณจากคณะทำงานของเรานะคะก็มีทั้งหน้ากล้องหลังกล้องคนเขียนกระดานทุกคนทำงานด้วยความสำนึกว่า1ปีเป็นการฉลองการทำงานใน1ปีของทุกกระจายใจกระจางใครอยากจะฉลองอะไรกับคุณแม่ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยนะคะและถ้าใครอยากร่วมเป็นหนึ่งในหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่ได้ไปทำหนังกับกลุ่มของจีนเมื่อวันที่9แล้วคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่จะทำให้ป่าของเราเนี่ยเป็นตู้เย็นที่ไม่มีปลั๊กไฟนั้นถ้าใครอยากจะมาหลอมใจเป็นหนึ่งเดียวกันมาส่งรายชื่อเข้ามานะคะอยากเป็นหนึ่งเดียวกันในการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์และถ้าใครปรารถนาที่จะช่วยเราทำให้หุบเขาโพธิสัตว์มีต้นไม้เยอะๆตอนนี้กำลังเจาะบาดาลอยู่บาดาลหลุมนี้เป็นหลุมที่12นะคะเราก็ต้องเจาะจริงๆนะคะเพราะถ้าไม่เจาะลึกลงไป100เมตรเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะมีน้ำลดต้นไม้นั้นถ้าใครอยากจะเจาะบาดาลกับคุณแม่นะคะก็ส่งความต้องการมาได้เลยวันนี้เป็นวันที่เขาเจาะเป็นวันที่4แล้วค่ะยังลึกได้ประมาณสัก50เราต้องเจาะลงไปเป็น100ทุกทีเราเจาะแค่ประมาณ30มันเป็นน้ำซับมันได้มา10บ่อแต่มันเป็นน้ำซับมันซับคือพอมันหมดแล้วมันหยุดต้องรอมันไม่พอกับต้นไม้ของเราเราจึงต้องทำอีก2บ่อนะคะก็เป็นการเชิญชวนแล้วก็ได้รดน้ำต้นไม้ด้วยใครที่ส่งต้นไม้มาก็ต้องขอบพระคุณใครช่วยรดน้ำต้นไม้ก็ต้องขอบพระคุณวันที่19คุณแม่จะใส่เชื้อเห็ดเข้าไปในป่านะคะก็ทำงานกับพืชพันธุ์ใหม่ก็ติดตามเราได้เลยกลุ่มของคุณลุงที่ปลูกต้นไม้เป็นล้านต้นคือคุณลุงนายดาบวิชัยนะคะก็ส่งครอบครัวมาเพื่อจะฝังเม็ดตาลที่เพชรบุรีงั้นวันนี้มาช่วยกันทำบุญเรื่องน้ำบาดาลมีโอกาสที่คุณจะเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวนะคะ1บ่อนี้ 140,000 สำหรับบรรลงไปประมาณ100เมตรถ้าใครอยากทำเรื่องนี้คุณแม่บอกบุญเรื่องนี้แล้วกันเพราะเรามาช่วยกันทำให้เกิดน้ำใจนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มารอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็จะได้รับสิ่งนี้กลับไปนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่10กิโลก็จะได้สิ่งนี้ค่ะสำหรับคนที่1กิโลก็จะได้องค์นี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันส่วนนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะได้เขียนไว้คุณแม่อยากให้ทุกคนได้เป็นหนึ่งเดียวกับเราในการที่จะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นมีความสุขอยู่ในทุกลมหายใจแห่งสตินะคะสติอรักขาจิตได้เมื่อไหร่กายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐให้มีความสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญ